ต่อกันที่เหตุโจรบุกเดี่ยวชิงทองนะคะคุณผู้ชมใช้ปืนเนี่ยไปขู่จี้ให้คนในร้านเนี่ยเขากลัวกันเพื่อที่จะชิงทองแล้วไม่จบแค่นั้นยังเอาระเบิดปลอมอีกไปขู่คนในร้านค่ะพนักงานก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมแต่โดยดีนะคะเอาดูภาพเหตุการณ์บางช่วงบางตอนพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชมคนร้ายคือเป็นชายชะกันรูปร่างผอมสูงนะคะค่ะนี่ผู้ก่อเหตุมาแล้วเห็นแล้วนี่โอ้โหใส่เสื้อแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงลายพรางทหารสวมหมวกไอ้โม่งแบบลายพรางสวมถุงมือสีดำด้วยควงปืนเข้ามาเป็นยูนิฟอร์มที่ถูกต้องสำหรับการจะมาก่อเหตุแบบนี้เลยปิดบังมิดชิดนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็บุกเข้ามาในร้านทองหยิบแท่งคล้ายวัตถุระเบิดไปวางบนตู้กระจกด้วยนะนี่ที่เราวงกลมไว้ให้ดูค่ะข่มขู่ไม่ให้พนักงานเข้าใกล้ทำให้ต่างคนต่างตกใจวิ่งหนีออกจากร้านไปพนักงานเจอแบบนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะกลัวมีทั้งปืนทั้งระเบิดนะคะจากนั้นคนร้ายใช้ปืนยิงใส่ตู้กระจกร้านทอง1นัดข่มขู่แล้วก็บุกเข้าไปในร้านกวาดทองรูปประพันธ์ชนิดต่างๆจำนวนหลายเส้นเลยค่ะแล้วเนี่ยเขาก่อเหตุแบบใจเย็นเห็นไหมค่อยๆรูดทองลงมาแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเป็นเรื่องง่ายเรื่องใดสำหรับเขามากเนี่ยค่ะแล้วก็พอก่อเหตุฉวยทองไปอย่างที่ตัวเองพอใจแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ30วินาทีก็วิ่งหนีออกไปจากร้านอย่างรวดเร็วเลยค่ะถึงแม้ว่าร.ป.ภ.ห้างจะวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันนะคุณผู้ชมส่วนแท่งระเบิดต้องสงสัยเนี่ยนะคะพอตำรวจชุด EOD ไปตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยระเบิดปลอมค่ะคนร้ายใช้นาฬิกาและกระบอกไฟฉายพันด้วยเทปพันสายไฟนะคะส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุคาดว่าเป็นคนเดียวกับที่เคยก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองร้านนี้เลยเมื่อมีนาคมปีที่แล้วได้ทองรูปพันไปกว่า40บาทโอ้โหครั้งนั้นกับครั้งนี้ได้ไปเยอะมากๆนะคะอุ้ยนี่คือย่ามใจชัดๆกลับมาก่อเหตุอีกเป็นเหมือนแบบแหล่งประจำในรอบปีเลยแบบนี้แล้วพฤติการเหมือนเดิมทุกอย่างคุณผู้ชมเลือกเวลาที่ห้างกำลังจะปิดรูปร่างรูปพรรณสันฐานก็ดูใกล้เคียงกันนะคะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้ายและเส้นทางหลบหนีอันนี้ต้องฝากความหวังนะคะครั้งที่แล้วด้วยเนาะครั้งนี้อีกนะคะค่ะ